โยมสวัสดีครับวันนี้นี่ผมจะมาทำเครื่องดนตรีนะครับคือการใช้ต้นดอดย่านะครับเราจะเอาอันดีๆก่อนนะครับอันนี้นี่มันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นี่ก็เป่าไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเลือกอันที่ดีอันนี้นี่มันฟังไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่มีอันดีๆเลยนะครับดนตรีนี่คล้ายๆผึ้งเลยนะครับเสียงดังเหมือนผึ้งบินเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เครื่องดนตรีนี้ปกตินี่เด็กดอยนี่เขาชอบเล่นกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องดนตรีที่หาแบบง่ายๆเนาะใช่ครับหาง่ายๆนะไม่ต้องใช้มีดใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องใช้มีดไปตักหรือว่าใช้เลื่อยไปตักเนาะใช่ครับก็เป็นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆนะคะของเด็กดอยนะคะที่เขานิยมเล่นกันนะมาลองเป่าให้ FC ดูอีกรอบหนึ่งสิก็เสียงเครื่องดนตรีที่น้องพา FC มาทำในวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอย่าบอกอะไรให้ FC ด้วยครับก็อย่าบอกเหมือนกันนะครับบอกว่ายังไงบอกว่าทำตามผมก็ได้นะครับทำตามก็ได้นะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเล่นแบบนี้นี่มันอันตรายไหมครับไม่ครับไม่อันตรายนะถ้าไปจับพวกใบดอกย่านี่จะทำให้มือมีบาดแผลใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไปจับใบที่แก่ๆนี่จะมีบาดแผลเพราะว่าใบของเขาจะคมนะคะแต่อันนี้มันไม่คมใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่คมเนาะใช่ครับทำได้หลายแบบเนาะใช่ครับเสียงเหมือนผึ้งแล้วก็เสียงที่แบบยังไงก็ไม่รู้เนาะครับอันนี้เหมือนกับจักระจ่างด้วยนะคะใช่ครับก็สุดท้ายนี้ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ